ของชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงด้วยไพ่ทั้ง3นะคะรวมเป็น1จะมีอันนี้นะคะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้ว่านาคตเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาฮะหมอยนาเป็นคนออกแบบคิดค้นเองนะคะแล้วก็จะมีไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไพ่คาร์ลอตนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงกันนะคะทั้ง3ไพ่นะแบบละเอียดทั้งการเงินการงานความรักสุขภาพของท่านนะคะในรอบเดือนตุลาคมคุณหมอขอเป็นตัวแทนของชาวราศีเมถุนนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรนำโชคนะคะจะมีเป็นกำไรนาคราชนะคะเป็นกำไรนพเก้าแล้วก็จะมีหินสีนำโชคแล้วก็จะมีแหวนเสริมดวงนะคะเป็นกำไรนาคราชนะคะแล้วก็แหวนนาคราชที่คุณหมอใส่นี่คะจะเป็นทับทิมแท้ล้อมเพชรนะคะเซตนี้นะคะก็จะเป็นทับทิมแดงจากแอฟริกาใต้นะคะล้อมเพชรอันนี้ของแท้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นต้องหูต่างหูแล้วก็จะมีแหวนนะคะแล้วก็จะมีเป็นสร้อยข้อมือนะคะทับทิมแดงนะคะจากแอฟริกาใต้นี่ของแท้นะคะล้อมเพชรท่านใดที่สนใจนะคะเช่าบูชานะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีของท่านนะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี้นะแม่แม่นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะของชาวราศีเมถุนกันนะคะชาวราศีเมถุนต้นเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อความรักดีเนาะดีมากเลยความรักเนี่ยเห็นไหมคะท่านได้ไพ่พระศิวะกับพระแม่อุมานะคะทรงกอดกันนะความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยต้นเดือนท่านมีโอกาสพบรักนะคะเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่ใครที่ไม่เจอไม่ใช่นะคะก็จะเจอที่ใช่ในช่วงต้นเดือนนี้นะถือว่ามีความสุขส่วนเรื่องการเงินการทองถือว่าโดดเด่นนะท่านมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่ๆใครที่รองเงินก้อนไว้ก็จะมีโอกาสได้หรือใครที่หยิบยืมขอยื่นเรื่องกู้ของแบงก์ธนาคารต้นเดือนนี้ท่านก็มีโอกาสได้นะและที่สำคัญเลยเซอร์ไพรส์มากเลยของชาวราศีเมถุนนะถ้ามีโอกาสได้ลาภเป็นของขวัญของที่ลึกจากคนรักคู่ครองนี้มีโอกาสต้นเดือนมีโอกาสซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่ซื้อที่ดินใหม่ในของช่วงต้นเดือนนี้จะมีความสุขความสมหวังนะคะส่วนใครที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารสปาร้านนวดโรงแรมรีสอร์ทก็ถือว่าโดดเด่นหรือว่าทำบ้านเช่านะคะก็ถูกโชคของชาวราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนนี้และที่สำคัญเลยของท่านเนี่ยใครที่ทำอาชีพวงการบันเทิงดารานักร้องนักแสดงของชาวราศีเมถุนเนี่ยโหโดดเด่นมากเลยท่านมีโอกาสได้รับรางวัลถ้วยพระพิฆเนศทองคำนะหรือได้รับรางวัลเหรียญทองหรือว่าได้ถ้วยต่างๆถ้วยนาคราชของจะมีโอกาสมีชื่อเสียงของชาวราศีเมถุนในช่วงของต้นเดือนนะคะถือว่าดวงดีมากเลยแล้วก็มีโอกาสเนี่ยใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านไกด์ด้านทัวร์การท่องเที่ยวประเทศไทยการท่องเที่ยวไปต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะคะนักศึกษานักเรียนนะคะก็มีโอกาสไปสอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศในช่วงของต้นเดือนนี้นะคะได้ไพ่พระพิฆเนศจะมีการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะไปท่องเที่ยวนะคะต่างประเทศมีซื้อทัวร์ไปต่างประเทศนะคะของชาวราศีเมถุนนะดวงดีค่ะนะคะดวงดีเลยแต่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่นะช่วงต้นเดือนเหมือนที่ประจนรองเท้านะคะทีนี้ประมาณกลางเดือนไปแล้วนะคะของชาวราศีเมถุนเดี๋ยวอาจารย์จะดูได้ไพ่24นะดีอันนี้ดีเลยท่านได้ไพ่นะคะความรักนะคะจากหน้าไพ่24แบบนี้มันบ่งบอกถึงความรักของท่านเนี่ยมันจะสมหวังนะท่านเห็นไหมก็จะมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกความรักความอบอุ่นได้มีโอกาสกลับมาใกล้ชิดกันนะคะแฟนที่เดินทางช่วงกลางเดือนจะกลับมานะที่หยุดเมืองนอกเนี่ยจะได้มาพบกันในช่วงของกลางเดือนนี้ความรักการเงินการทองเนี่ยถือว่าคล่องตัวขึ้นนะคะใครที่ทำงานในด้านเกี่ยวกับช่างฝีมือช่างแรงงานทุกอย่างถือว่าช่วงกลางเดือนนี้งานเยอะนะช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะช่างเกี่ยวกับทำเหล็กหลังคาบ้านหรือว่าช่างก่อสร้างบ้านอะไรเงี้ยถือว่าองค์งานเยอะเลยช่วงกลางเดือนนะมีโอกาสปลูกบ้านด้วยนะคะจะหาช่างเองนะคะทีนี้ช
ช่วงนี้อาจจะกลางๆเดือนนะท่านอาจจะมีความคิดนะฮะอยากจะหาเงินพิเศษกลางเดือนนี้ท่านจะมีโอกาสได้เงินปันผลพิเศษจากการซื้อหุ้นจากการซื้อกองทุนพันธบัตรนะฮะถือว่าจะได้หรือว่าจะมีโชคลาภแต่อาจจะได้ลาภเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆแต่ไม่ใหญ่นะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะแต่ช่วงนี้มันมีความรู้สึกว่าท่านต้องรับผิดชอบเยอะนิดนึงนะคะเป็นทั้งแม่บ้านแม่เรือนนะคะเป็นแม่สี่เรือนในบ้านนะคะแต่เป็นคนคิดมากนะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะชาวราศีเมถุนแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยมันมีความคิดอย่างหนึ่งของชาวราศีเมถุนตอนนี้ท่านได้ไพ่ควีนครับจากรูปเนี่ยมันหมายถึงว่าการตั้งครรภ์ด้วยนะมีโอกาสมีลูกด้วยในช่วงของกลางเดือนนะคะแล้วก็อาจจะทำงานนะคะชาวราศีเมถุนก็อาจจะไปสมัครงานถ้าใครไปสมัครงานเกี่ยวกับพวกแม่บ้านโรงแรมเนี้ยรูมเมทอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้งานทำนะหรือว่าเป็นแม่บ้านตามทำความสะอาดอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะได้งานทำนะคะหรือไปรับทำความสะอาดแบบคลีนรับคลีนนะบริษัทกำจัดทำความสะอาดนะก็ถือว่าโดดเด่นแต่ช่วงปลายเดือนของชาวราศีเมถุนนะคะระหว่างวันที่21ถึง31นะเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกได้ไพ่ทาร็อตสวยนะคะชุดนี้มาจากอเมริกานะทั้ง3ไพ่นี้มันยังมาอันนี้ชุดนี้เนี่ยอาจารย์สั่งจากอเมริกานะคือได้รับฟังยอมรับนะคะว่าเป็นชุดที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะออกแบบโดยอิตาลีนะคะชาวอิตาลีเป็นผู้ออกแบบไพ่ชุดนี้ผลการทำนายนะคะ We are the lover and the lover นี่ความรักดีได้เห็นไหมคะจากหน้าไพ่ผู้หญิงกับผู้ชายกอดจูบกันนะเห็นว่าโอไปเดือนนี้ใครอยากจะแต่งงานมีคู่มีครองถือว่าดีเลยความรักฮันนีมูนสดใสพาคู่รักไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันเลยช่วงปลายเดือนใครที่ไม่มีแฟนก็จะพบรักกันในปิ้งปั้งในช่วงปลายเดือนนะโอ้ความรักมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหวานแหววกันนะความรักดีมากใครที่ทะเลาะกันมีปากเสียงกันมีโอกาสกลับมาทำความเข้าใจกันนะมีโอกาสเข้ามาสานต่อในความรักของชาวราศีเมถุนแต่นี้แต่ช่วงปลายเดือนชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพไม่ดีมีโอกาสพบหมอพบแพทย์นะเข้าไปรักษาตัวตรวจเช็คสุขภาพในช่วงปลายเดือนของชาวราศีเมถุนนะคะช่วงปลายเดือนนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงการเซ็นค้ำหรือว่าให้ใครยืมเงินมีโอกาสโดนโกงหรือว่าไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครช่วงปลายเดือนนี้มีโอกาสโดนโกงนะมันไม่เกิดผลเลยชาวราศีเมถุนเนี่ยสุขภาพไม่ดีช่วงปลายเดือนต้องระวังโดนโกงเสียเงินต้องระวังมากแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยท่านไม่สมควรที่จะลงทุนหรือทำอะไรนะช่วงปลายเดือนนะแต่ก็ยังช่วงปลายเดือนเนี่ยเหมือนท่านก็ยังคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคือมันมีความบ่งบอกว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยถ้าใครเนี่ยที่ยังโสดนะคะยังโสดอยู่หรือว่าไงเนี่ยหรือว่าใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ยจับไพ่หน้าตัวเนี้ยมันหมายถึงความคิดความฝันหรือว่าคิดถึงความรักเก่าๆใครที่ยังเคยมีปัญหาต้องระมัดระวังสำหรับคนที่มีคู่ในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันมีโอกาสระหองระแหงมีปากเสียงกันเกิดขึ้นอีกมันมีการถูกหลอกกับคนรักการทรยศหักหลังแม้การมีชู้การมีชิกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะของคนรักของท่านมันมีโอกาสแม้ได้สิบจับมีโอกาสเลิกกันหรือเซโนยักทางเลยในช่วงปลายเดือนแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจของชาวราศีเมถุนเนี่ยปลายเดือนนี้ยังไม่ควรขยับขยายนิ่งๆไว้ก่อนนะสิบดาบมันลงไปมันก็เจ็บตัวเปล่าๆนะคะแล้วก็ต้องระวังเดี๋ยวก็พวกเป็นเรื่องเป็นราวคดีความขึ้นลงขึ้นศาลด้วยสิบดาบไม่ค่อยดีไปปลายเดือนเนี่ยดูจากหน้าไพ่มันเหมือนความรักมันเหมือนว่ามันมีความทุกข์สำหรับคนที่มันอยากจะจบนะความรักความสัมพันธ์มันอยากจะเลิกราหรืออะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าแต่ยังคิดถึงเกี่ยวกับความรักเก่าๆอยู่นะในชุดราศีเมถุนนะแต่ถ้าใครคิดว่ามันจบได้มันจะจบในเดือนเนี้ยปลายเดือนเนี้ยมันเป็นถ้าใครคิดจะเลิกกันนะไปปลายเดือนเนี้ยมันมีโอกาสเลิกกันได้เลยแต่ว่าถ้าเลิกกันแล้วเนี้ยท่านก็มีโอกาสจะเลิฟเวอร์ขึ้นมาเนี้ยมีโอกาสได้พบสันต่อโอ้คนนี้ดีมากแต่คนเก่านี้รู้สึกจะมีปัญหาเยอะนะคือมันใช้วาจาที่รุนแรงหยาบคายทะเลาะกันนะทีนี้คนใหม่เนี่ยถ้าตัดใจจากคนเก่าได้นะถ้าใครคาราคาซังอยากจะเลิกไม่เลิกนะมันจะเลิก
ตอนนี้ถ้าเลิกไปแล้วคุณก็มีโอกาสได้เจอรักใหม่ตอนนี้จะเลิกเวอร์คือมีความสุขมันมีความสมหวังความสดใสสดชื่นโอ้ความนี้รักคนนี้มันเป็นรักที่ใช่นะคะอยู่ด้วยกันแบบจนแก่จนเฒ่าเลยนะถือว่าดีมากนะทีนี้เลขนำโชคนะคะของชาวราศีเมถุนได้เลขอะไรได้เลข63เลขนี้ก็จะใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM ก็ได้นะคะรหัสเราใช้รหัสล็อกอินเนี่ย63เลขการเงินการทองอาจจะให้มีดึงดูดการเงินเข้ามาในเลขบัญชีของท่านก็ขอขอบพระคุณค่ะฝากติดตามรายการทวิคเนตพยากรณ์ด้วยนะ